สวัสดีครับเรากำลังจะพาเด็กๆนะครับไปขึ้นรถพี่เบสนะก็พี่เบสลูกสาวคนเนาะเป็นพี่สาวคนโตแล้วกันเรานัดกันนานแล้วจะพาขึ้นรถพี่เบสแต่ว่ามันถ่ายยากอะเด็กๆอะอันนี้คลิปนี้จะเป็นเบื้องหลังกันหน่อยนะเพราะว่าเราไปออกคลิปเขาพี่เบสเนี่ยเคยมาที่บ้านเลยทีนึงแล้วก็วันนี้จะพาออกไปข้างนอกไปเจอพี่เบสบ้างพี่เบสเขามีรถเนาะรถบ้านใช่ไหมเขาจะพาเด็กๆไปสวนสัตว์เดี๋ยวไปดูกันนะว่าเป็นไงนะไปครับออกเดินทางดูสิว่าเราขับไปเนี่ยจะมีใครแซงเราได้บ้างเจ๋งมากคะแนนเจ๋งมากเลยวะมาเจ๋งกับซูป้าอีกฮะเจ๋งกับซูป้าไม่ได้ดิซูป้าเก่งสุดดิมันไม่เจ๋งมันไม่เจ๋งกับซูป้ามีสีแดงฮะเจ๋งมากแล้วมันก็สีแดงไม่เห็นเจ๋งว่าถ้ามันมีซูป้าเจ๋งกว่าเออซูป้าเจ๋งกว่ารู้เปล่าเออแล้วมันมีไฟอะไรมั้ยไฟสีอะแล้วมันเจ๋งเหมือนด้วยซูป้าเจ๋งกว่าจะเล่าให้ฟังนะว่าเราจะไปไหนบ้างอาทิตย์หน้าเราจะไปพัทยาแล้วอาทิตย์ต่อไปนู้นเราจะไปหัวหินและอีกต่อไปจะได้ไปไหนรู้เปล่าโตเกียวเออโตเกียวมีอะไรวะโตอึโตเกียวมีโอ้ยโตเกียวมีอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายกับพี่เบสนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูไปคุยกับพี่เบสและการให้เด็กมันดูต่อนะครับรายการนี้เขาคู่รักแล้วหนูไม่มีคู่เออนั่นแหละเอ้ามันไม่ตรงคอนเซปต์รายการนะเนี่ยจะประหลาดนะครับรายการนี้นะครับรักกันให้เด็กมันดูนะครับแต่ว่าหนูไม่มีคู่เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่าทำไมถึงถ่ายหนูจะมีคู่แน่ค่ะเพราะพี่เบียจะหาให้หนูนี่เร็วขนาดนั้นที่ปรับกล้องโชว์ด้วยเจ๊เขาไม่เอาหนูหรอไม่ใช่เรายังไม่เอาใช่เราต้องบอกว่าเรายังไม่เอาเรายังไม่เซเยสเราเล่นตัวอยู่ใช่สวัสดีคนดูนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบสนะครับเมื่อกี้พาเบสพาเด็กๆนะครับไปนั่งรถบ้านแล้วก็ดูสวนสัตว์ดูสวนสัตว์นะครับตอนนี้ก็เพราะว่าเป็นแฟนคลับน้องริวเคนค่ะนี่คือรายการรักกันให้เด็กมาดูเบสคือคอนเซ็ปต์รายการคือจริงๆจะเป็นคู่รักอ่ะสถานะล่าสุดเป็นไงครับโสดค่ะอันนี้คือโสดมาได้กี่อะไรยังไงละก็โสดมาตลอดนะพี่เบียร์ปีนึงละกล้านะโอเคก็กล้าพูดนะลูกเอาไปว่ามีคนคุยมีคนคุยสมัยนี้เขาไม่คุยกับแฟนนะใช่สมัยนี้ไม่แต่ว่าเทสแต่ของหนูว่าเป็นคนคุยจริงเพราะว่าไม่ได้เกิดการขอเป็นแฟนอะไรเงี้ยอ๋อแล้วเอาจริงๆคือเบสอยากมีแฟนไหมตอนนี้อยากมีนะเพราะว่ารู้สึกนานแล้วที่ไม่ได้มีทำไมบางคนอ่ะสมมติผู้หญิงเพิ่งเลิกกับแฟนเนาะแล้วบางคนก็จะตอบคำถามว่ายังไม่อยากมีแฟนแต่เบสเนี่ยเคยบอกกับพี่ว่าเบสอยากมีแฟนเพราะอะไรก็เราก็พูดตามจริงไงก็คือถ้ามีแฟนมันดีกว่ายังไงวะก็ไม่เหงาไงพี่เบียร์แล้วก็แบบมีกำลังใจมีคนพาไปกินข้าวดูหนังอะไรเงี้ยไม่ต้องทำอะไรคนเดียวใช่นี่ทุกคนฟังนะคลิปเนี้ยที่ถ่ายอ่ะเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลบางอย่างที่เลือกจะถ่ายเบสเป็นคนเดียวด้วยครั้งแรกที่ถ่ายคนเดียวเพราะอะไรบ้างคือพี่จะต้องการบอกว่าอะไรว่าบางทีบางคนอ่ะจริงหรือเปล่าที่มีแล้วมันไม่ดีมันท็อกซิกมันทะเลาะกันอ่ะไม่มีซะดีกว่าจริงป่ะเบสจริงจริงจริงยังไงด้วยความที่โชคดีเบสมีแฟนมา2คนใช่ไหมแล้วก็มีความท็อกซิกทั้งทุกความสัมพันธ์เลยสองคนเนี่ยมันก็เลยทำให้เราไม่ชอบมีความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเพราะว่าเราที่ผ่านมาคือเจอมาแล้วท็อกซิกขนาดไหนทะเลาะกันบ่อยหรือว่ามันสองคนแรกด้วยความที่คบกันตอน14มันก็เด็กน้อยเด็กน้อยมันก็เด็กอะแต่คบ6ปีเลยนะใช่มันก็จะเป็นความท็อกซิกแบบเด็กๆแบบว่าเด็กๆสมัยนั้นนะเนาะสมมติเราสร้าง Instagram กันห้าม follow ผู้หญิงนะห้ามกดไลค์ผู้หญิงนะต้องลงสตอรี่ต้องลงรูปชั้นอะไรเงี้ยต้องคอมเมนต์รูปอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบสไตล์เด็กๆอะใช่เด็กๆเด็กๆแบบนั้นเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยทะเลาะกันก็อัพสเตตัสอะไรอย่างเงี้ยกดไลค์คนอื่นไม่ได้กดไลค์คนอื่นไม่ได้แอดเฟนแอดเพื่อนไม่ได้น่าจะต้องหย่ากันหลายรอบแล้วล่ะเพราะว่าเมื่อไหร่นี่คือโตแล้วไงเขาโตกูแล้วเมื่อไหร่ที่พี่
เขาโกงเลยนะช่วยช่วยช่วยมันจะต้องมีอีเบียใบหยกขึ้นไปกดไลค์ทุกคนเปลี่ยนเรื่อง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 วัยรุ่นอะไม่ได้เลยเออวัยรุ่นนี่ทำไม่ได้นะเพราะอะไรเขาห่วงกันเนี่ยใช่เขาจะการแสดงความเขาจะไม่ให้กันอ่ะตอนวัยรุ่นอ่ะอันนี้ก็ท็อกซิกพอมาคนที่สองก็จะโตขึ้นมาหน่อยวัยประมาณ20ก็มหาลัยใช่ไหมก็จะฟิลแบบด้วยความที่เป็นดาราก็จะฟิลแบบว่าห้ามลงกับนางเอกกับพระเอกที่เราเล่นด้วยกันห้ามแต่งตัวก็ใครคนตั้งกฎนี้ขึ้นมาตั้งกันเองคบกันสักพักหนึ่งแล้วก็มันมีปัญหาขึ้นมาเองอะอันนี้ทะเลาะกันบ่อยไหมบ่อยเพราะว่าหนูจะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวคือไอ้เรื่องเล่นกับพระเอกอะโอเคเราจะแค่ทำงานแล้วก็จบจะไม่มีการถ่ายสตอรี่เล่นติ๊กต็อกเล่นกันอันนี้โอเคแต่ว่าการแต่งตัวก็จะยากหน่อยเพราะว่าเนี่ยหนูชอบแต่งตัวมากก็คือไม่ให้แต่งตัวโป๊ใช่ไม่ให้แต่งตัวโป๊ก็คือที่หนึ่งทั้งคู่ใช่ก็เลยอยู่ในความสัมพันธ์ท็อกซิกมาทั้งสองความสัมพันธ์เราก็อึดอัดอะไม่ใช่เป็นตัวเราเองแล้วก็แต่ตอนนั้นยอมไหมยอมเห็นไหมยอมเพราะว่ารักคู่นี้นั่นใช่ไหมใช่หนูรักเอ่ยหนูก็ยอมแต่ว่าจริงๆมันก็ไปกันได้นะเพราะว่าที่เลิกกันก็ไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องความสัมพันธ์แล้วจริงๆคือตอนที่ทะเลาะกันเราเคยคิดจะเลิกเคยบอกเลิกกันไหมบอกจะบอกเรื่องหนักๆเช่นแบบว่าเรื่องนอกใจหรือว่าแบบเขามีคนอื่นที่แบบมันมีกลิ่นอะไรแบบนั้นก็เลยบอกใช่จะจับได้นะอันนี้ก็คือคนที่หนึ่งคนที่สองนี่คือคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สองคนแรกคบ6ปีไม่เคยบอกเรื่องอะไรเลิกกันทีเดียวอันนั้นเลิกกันเพราะอะไรวะเลิกกันเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าเอาความจริงเลยป่ะคือเขาอะบอกพูดได้บอกว่าได้เนาะพูดได้คือเขาบอกว่าเราอะเหมือนกับเราซื้อบ้านซื้อรถเราแบบมีอนาคตแล้วแต่ว่าเขาว่ายังเรียนหนังสืออยู่อะไรเงี้ยเขาดูแบบเหมือนดูแลเราไม่ได้เขาก็เลยมาบอกเลิกเราแต่กดดันเหรอเหมือนเขารู้สึกว่าคบกับเราแล้วมันกดดันจังเพราะว่าเราอะมีบ้านมีรถแล้วมีอนาคตที่ดีเนาะแต่เจ๊รู้ไหมพอเลิกไปปุ๊บหนูก็ไม่รู้ว่าเขามีโรคสองใบอ๋อโรคสองใบเขาคบกับหนู6ปีใช่ป่ะแล้วเขามีคนหนึ่ง3ปีอันเนี้ยอันนี้รู้ที่หลังแต่ตอนเลิกกันอะไม่รู้ตอนเลิกกันอะคิดว่าอุ้ยเขาคงรู้สึกแบบกดดันมั้งที่คบกับเราเราก็แบบยอมเลิกก็อกหักแต่พอมารู้ว่าแบบอ๋อเขามีโรคสองใบก็เลยแบบปล่อยสมมติเราเลิกไปแล้วทำไมถึงไปสนใจไปถามเรื่องเก่าของแฟนไม่จะมีคนมาเล่าให้ฟังตลอดไม่ได้ไปคือคนอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันจะไม่กล้าเล่าตอนเป็นแฟนกันเนอะจริงๆนั้นมันเป็นนะสมมติว่ากำลังรักกันดีอยู่แล้วเราผูกเข้าไปอ่ะเราจะเป็นเหมือนพวกหมาหัวเน่าเป็นหมาเขาไม่เชื่อเราจะหลอกเขาไม่เชื่อเราใช่แล้วจริงหรือไม่ที่เบสคำสิงเนี่ยจะต้องเปย์ผู้ชายก่อนไม่จริงทุกวันนี้หนูไปกินข้าวหนูก็นั่งเงียบนะให้ผู้ชายจ่ายถูกต้องจริงไม่ใช่ไปจ่ายเขาหมดเราไม่ต้องจ่ายต้องบอกต้องบอกคนดูว่าพี่โดนตลอดเดี๋ยวก่อนนะพี่จ่ายตลอดอันนี้ยกไปคุยกับคนเดียวไม่ต้องบอกพี่แอฟไปสอนคนอื่นไม่ได้นะคือจริงอ่ะเราบอกเบสไปเว้ยว่าเองต้องเฉยๆนิ่งๆบ้างคือบางทีอ่ะยุคนี้มันมีทั้งผู้ชายจริงใจมีทั้งผู้ชายที่คิดไม่จริงใจก็มีนึกออกปะแต่ก่อนเนี่ยจะได้ยินข่าวว่าผู้หญิงมาหลอกเงินผู้ชายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันโลกสลับกันถูกปะบางทีต้องระวังผู้ชายอาจจะไปหลอกก็มีนึกออกไหมก็เลยแบบเตือนเบสแล้วก็เตือนเบสแบบเหมือนเตือนลูกอะบอกอย่าไปจ่ายก่อนไม่ใช่ว่าไม่ให้ช่วยจ่ายนะแต่ว่าอย่าไปแบบจ่ายหมดไปหมดไอ้นี่บางทีพอชอบใครรักใครแล้วก็แบบอยากจะแบบให้เขาหมดเราว่ามันไม่ได้ไงไม่เราก็หวังดีไงไม่ต้องจ่ายไม่เอาจริงเราเคยเป็นซึ่งเราก็เป็นมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งปัจจุบันนี้แหละก็คือเราสึกเหมือนว่าเราให้เขาแล้วเขาไม่มีความสุขเราก็ดีใจว่าเขาทำให้เขามีความสุขเลยอะแต่จนมาปัจจุบันนี้24ปีมาแล้วอะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็คือจ่ายมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้เอ้ามันก็ไม่ได้รู้สึกคุ้มค่าไม่หรือว่าเงินเขาอยู่กับเจ๊หมดเอาจริงนะเมื่อวานนี้บอกว่าให้พี่จ่ายเงินค่าของให้ใช่ป่ะเบย์อย่าโอนตังค์เข้าไปนะแล้วจ่ายให้หน่อยอุ้ยคราวนี้มีความรับผิดชอบว่ะส่งมาแสนโอนมา16,000แล้วก็พิมพ์ข้างล่างว่าจ่ายให้ด้วย18,500แล้วถามแล้วอีก15,000อย่างวะอ๋อให้เจ๊ออกก็คือเกินตลอดแล้วจะมาหาว่าเงินตัวเองอยู่กับเราเราทำงานสรุปจะคุยเรื่องน้องหรือเรื่องเราเนี่ยเราพูดให้น้องฟังเราเป็นการเตือนน้องว่าอย่าไปหาผู้ชายแบบนี้มานะแต่จริงๆพี่ว่าของคิดของเบสคิดว่าไงผู้ชายควรดูแลผู้หญิงเลยผู้หญิงควรดูแลผู้ชายจริงๆอ่ะควรจ่ายให้แหละทุกอย่างเบียผู้ชายควรจัดใช่ไหมสมัยเนี้ยมันก็จะมีแบบโอ้อเมริกันแชร์แบบแชร์กันใช่ปะแต่หนูรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาจ่ายให้เรามันก็ดูเขาปกป้องเราได้ไงในผู้หญิงถ้าจ่ายให้ก็ดีกว่าแต่ไม่ต้องถึงขั้นซื้อของแพงแค่แบบค่าข้าวค่าแบบไปดูหนังประจำวันหรืออย่างน้อยถ้าเกิดจ่ายให้ไม่ได้ก็ดูแลตัวเองให้ได้หน่อยใช
ใช่ไม่ต้องมาเอาเงินเราถูกไหมใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ควรจ่ายจริงจริงเรานี่ขอพูดในมุมผู้ชายนะขอพูดในมุมผู้ชายนะเราว่าน้องๆผู้หญิงเนี่ยก็ควรให้ผู้ชายดูแลจริงนะไม่เราว่าแยกเป็นวัยวัยเด็กกันเนาะวัยเด็กอะเราแค่คิดว่าผู้ชายก็ควรจะไม่รู้อะมันเพศผู้ชายมันไม่ควรต่างผู้หญิงอะเราแค่รู้สึกอย่างนั้นนะยกเป็นกูคนเดียว ไม่หรอกเราว่าแค่สเต็ปแรกวัยเด็กอะวัยกำลังเรียนวัยที่เงินไม่ได้เป็นของตัวเองอะแชร์ได้ใช่แต่ว่าน้องชายหนูอยู่ในวัยนั้นเจ๊แต่ว่าหนูก็จะบอกน้องว่าถ้าพาผู้หญิงไปเที่ยวหรือไปอะไรให้บอกตรงๆแล้วถ้าเงินไม่พอให้โทรมาเลยเราจะได้เราชวนเขาจะได้ไม่ต้องเอาตังค์เขาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าน้องเขาไปบอกครอบครัวน้องเขายังไงบางทีน้องอาจจะไปบอกว่าเอ้ยแม่หนูมีแฟนนะแล้วแม่พ่อแม่อาจจะถามว่าไปดูหนังใครจ่ายแล้วถ้าผู้หญิงบอกว่าแชร์กันแม่บางครอบครัวอาจจะไม่แฮปปี้ใช่หนูก็จะเซฟน้องชายหนูด้วยการที่โอนไปให้เลยโอเคอย่างนี้ถึงผู้ชายอาจจะออกให้ผู้หญิงไม่ได้หรือว่าไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรวะจ่ายให้ได้หมดอ่ะแต่อย่างน้อยอ่ะต้องทำมีตัวเป็นประโยชน์นะพี่ว่าผู้ชายอ่ะไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านเฉยๆนะครับแบบว่าเธอซื้อนี้หน่อยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เฮ้ยหนูเห็นบางครอบครัวก็เหมือนผู้หญิงหาตังค์แต่ผู้ชายเลี้ยงลูกก็โอเคก็เลี้ยงลูกไงเลี้ยงลูกไงเลี้ยงลูกไงเหมือนพี่อ่ะพี่ก็อยู่บ้านพี่ก็เลี้ยงลูกกันไม่ไม่ไม่ได้เลี้ยงเลยเมื่อกี้อุ้มลูกหวานเจ็บรักแร้มากเจ็บมากว่าสนิทกับเจ๊มากกว่านะลูกบอกพ่อดุมากพ่อไม่คุยเลยนะลูกบอกไม่จ้ะจำอะไรลูกเกี่ยวกับลูกไม่ได้เลยกี่ครัวกับไหมไม่แต่ครอบครัวแบบอย่างนั้นก็มีนะที่ผู้ชายเลี้ยงลูกแล้วผู้หญิงทำงานมีก็คือมันอยู่ที่การตกลงกันแหละใช่ใช่ใช่แล้วต่อไปนะครับครบตอนนี้เบสอยากแต่งงานอยู่เท่าไหร่หนูว่าสัก30อันนี้คือเป็นมุมในมุมสาวโสดนะครับทุกคนสาวโสด30แล้วตอนนี้รีบจะมีแฟนไหมหรือว่ายังไม่รีบเพราะว่าถ้าแบบไม่ดีก็ไม่มีเริ่มผ่อนลงแล้วใช่ไหมใช่ตอนแรกที่บอกอยากมีแฟนตอนนี้ตอนนั้นโสดแรกๆไงพอโสดแรกๆมันก็จะเหงาใช่ไหมมันก็อยู่คนเดียวไม่ได้ไงมันก็อยากมีแฟนแต่ตอนนี้พอมันอยู่คนเดียวมานานอ่ะมันก็จะเคยชินมันก็ชินละจริงมันเริ่มมีเพื่อนไงมีเพื่อนใช่มันก็จะอยู่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่มีก็ไม่เป็นไรเบียร์ไม่มีก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมีผู้ชายมาก็เป็นภาระจริงๆถ้าเกิดมีแต่พี่บอกจริงๆนะบางทีเราไม่มั่นใจไม่แน่ใจอ่ะอย่าเพิ่งไปคบเลยสุดท้ายสุดก็คือเป็นเพื่อนกันไปก่อนจะดีกว่าเพราะถ้ามีแล้วมันน็อกซิกอ่ะชีวิตแม่งมีแต่แบบแต่ตอนนี้หนูคุยกับผู้ชายคนไหนหนูไม่ค่อยมีปัญหาคือไม่งอนไม่ทะเลาะกันเลยเพราะว่าหนูเพราะเราผ่านมาแล้วไงเราคาดหวังน้อยลงด้วยปะด้วยคือเราแบบเหมือนให้เขาใช้ชีวิตแล้วเราใช้ชีวิตดีกว่าคือปกติเป็นแฟนกันเราก็จะคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะไปที่นี่กับเราอะไรใช่ไหมแต่ในนี้เราไม่คาดหวังเราถือว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่พาเราไปเที่ยวแล้วเขาไปอาเตะบอลกับเพื่อนหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนมันก็ชีวิตเขาไงเราก็ต้องให้ชีวิตเขาบ้างไว้ว่างจริงๆหรือว่ามีเวลาที่ตรงกันค่อยไปอะไรก็เป็นคนคิดกันไปแล้วก็ดีแต่ก็ยังไม่สมหวังนะเจ๊ไม่เป็นไรมันไม่ใช่มันไม่มีบุญอายุเท่าไหร่เองไอ้คนเข้ามาไม่มีบุญ24เออยังไม่ได้เราอยากให้เบสแบบลองพูดถึงในมุมสาวโสดว่าจากนี้ไปเบสจะทำอะไรทำงานหาเรื่องความรักเรื่องความรักนะทำงานหาตังค์อ่ะก็ทำงานหาตังค์ก็ถูกต้องความรักเหรอหนูว่านะมันจะแล้วแต่คนแม่หนูบอกว่าเป็นผู้หญิงอ่ะต้องงอนบ้างหึงบ้างแต่ว่าเบสผ่านจุดนั้นมาหมดแล้วเบสรู้สึกว่าความรักของสำหรับเบสอ่ะคือมันไม่ใช่การที่ต้องมาหึงหวงหรืองอนกันอ่ะเบสรู้สึกว่าเราอ่ะต้องให้กำลังใจกันในทุกวันเพราะมนุษย์เราอ่ะแค่หาเงินก็เหนื่อยแล้วใช่คือถ้าเกิดว่าหาตังค์เหนื่อยกลับบ้านไปทะเลาะกับแฟนอีกเนี่ยชีวิตมันก็จะท็อกซิกมากเลยนะเป็นโคตรแย่ใช่มันควรที่จะแบบกลับไปทะเลาะอีกอ่ะเข้าใจกันและกันเขาทำงานเราทำงานหาตังค์แล้วก็พอเจอกันมันควรจะมีแต่พลังบวกให้กันอ่ะไม่ควรแบบไม่ควรเอาเรื่องอะไรมาทะเลาะกันอะไรที่มองผ่านได้มองผ่านเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะค่ะไอ้เรื่องความเจ้าชู้อะไรนั้นอะถ้าคนมันจะมีมันก็แอบมีอยู่ดีไม่ต้องไปหาคำตอบทุกวันหรอกแต่ก่อนเราก็จะเช็คทุกวันถึงเจ๊ซึ่งมันแบบนี่พูดเหมือนเจ๊เลยไม่ต้องหาคำตอบทุกวันให้พูดเหมือนเจ๊แสดงว่าบางคนบอกว่าทำไม mindset แบบนี้แบบเขามีคนอื่นแปลว่าเขาไม่รักเราจริงๆถ้าเราอยากจะแบบอยู่ได้แบบเรามีความสุขบางทีเราไม่ต้องรู้ไปซะทุกเรื่องก็ได้ทุกคนเฮ้ยโตขึ้นมากเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าเราโตขึ้นเรื่องความรักด้วยป่ะมากหลังจากอะไรผ่านอะไรมาใช่ไหมมันก็ถือว่าต้องขอบคุณกับสิ่งต่างๆที่ผ่านมานะมันเหมือนกับเป็นประสบการณ์สอนเรามาพ่อก็รู้ทุกเรื่องนะพ่อก็รู้หนูเจอมาขนาดไหนแต่จริงๆเบสอะพี่ว่าเรามองบอกเขาดูว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องมีแฟนมีอะไรอย่างนี้เพราะว่าอะไรป่ะเราก็อยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวนี่มีครอบครัวเนาะแบบอยู่กับครอบครัวดูแลน้องดีมากจริงนั่นแหละส่วนแบบว่าเฮ้ยใครเกิดเป็นน้องนี่โชคดีมาก
ไม่รู้จะดูแลใครอ่ะมีก็ดีแล้วแม่น้องคือจริงๆถ้าไม่มีคนรักก็ต้องดูแลครอบครัวดูแลตัวเองไปก่อนไม่เห็นมั้ยเออรักตัวเองมากไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวได้ไม่ต้องมาบอกแฟนเพราะแต่สมัยก่อนแฟนอาจจะไม่ให้ไปเที่ยวอาจจะไม่ให้แต่งตัวอาจจะไม่ให้ไปก็กว่าจะได้ไปต้องรอว่างพร้อมกันอันนี้เค้าเรียกว่าจุดเบรกจุดเบรกจริงคือเค้าเป็นโสดก็ดีเหมือนกันเนาะใช่แต่ก็ไม่ได้ว่ามีแฟนไม่ดีนะมีแฟนก็ดีแต่ต้องหาคนที่ดีหน่อยอ่ะไม่ใช่แบบว่ารีบไม่เอาคนท็อกซิกเข้ามาดิถ้ารีบเกินก็ไม่ดีถ้ามันไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าเห็นไหมใช่เดี๋ยวคนที่ดีมันก็จะเข้ามาเองมันต้องรอเวลาแต่หนูชอบแบบไทยบ้านเจ๊หนูชอบคนแบบง่ายๆสบายๆเนี่ยบอกไทยมานะบอกไทยบอกไทยไปตอนนี้แต่ว่าพี่ว่าตอนนี้เบ้มโตขึ้นเขาเรียกว่าสเปคอาจจะเปลี่ยนป่ะลองสเปคเหรอก็ยังชอบแบบรุ่นพี่หล่อสูงอะไรเงี้ยไอ้เบ๊มันชอบคนหล่ออ่ะอ้าวเบียผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงที่ไหนไม่ชอบคนหล่อป่ะไม่ใช่คือจริงๆพี่ไม่ได้หล่อมาเลยนะไม่คือว่านี่ก็หล่อแล้วเบ๊คือว่าอย่าไปพูดมันยิ่งเหลิงไอ้เหี้ยลืมเวลาถ่ายรูปกับรถแลมโบเขาหล่อมากตึงมากหล่อมากสุดๆหล่อแบบเหมือนตัวเองแบบถ่ายแบบอ่ะเขาเรียกพี่หน่อพี่หน่อลึกอ่ะนึกว่าหล่อไม่คือเบสถามทุกครั้งว่าเบสชอบคนแบบไหนอ่ะเบสไม่พูดมาเลยอ่ะชอบคนหล่อใช่คือไม่เคยพูดว่าแบบจับคนเอาใจชอบคนอะไรบอกกูชัดเจนมากกูชอบคนหล่อเอา first impression คนเราเจอหน้ากันมันก็ต้องมองข้างนอกก่อนปะใครจะไปรู้ว่าคนนี้เอาใจไหมว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงค่ะสิ่งแรกมันต้องเห็นก่อนนะอ่ะแล้ว2คนที่ผ่านมาที่หล่อเป็นไงบ้างใครที่ได้หล่อเกาหลีหรือยังไงที่ได้หล่อมาก first impression เป็นไงบ้างไม่มี2ใช่มั้ยแล้วมันมีแบบจุด0 0 0 5 2.1 2.2 อะไรเออเยอะเลยอ่ะหล่อหลายเอพิโซดที่ผ่านมาเนี่ยข้าก็เห็นเองแบบหล่อทุกคนอ่ะแล้วมันเป็นไงบ้างอ่ะไม่เราก็ถือว่าเราได้ทำตามหัวใจแล้วไงไม่อันนั้นคือน้ำจิ้มไม่แต่จากนี้ไปอาจจะไม่ได้เลือกคนหล่อไม่หนูว่ามันต้องเสี่ยงพี่เบียร์เราชอบคนหล่อใช่ป่ะแล้วพอคุยไปสักพักมันไม่ดีเราก็เลิกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบคบคนที่แบบอาจจะไม่ได้หล่ออะไรเงี้ยแต่แบบเขาไม่ดีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราคบคนหล่อดีกว่าอ๋ออย่างน้อยกูได้ความหล่อแล้วยังได้มองหน้าเขาละกำไรละแต่พี่เชื่อว่าเดี๋ยวเบสโตขึ้นไปกว่านี้อีกอ่ะก็อาจจะเปลี่ยนความคิดอีกอ่ะตอนนี้มันยังเด็กอยู่มันยังชอบคนหล่อไม่แต่หนูจะสู้ชีวิตหนูบอกแม่หนูก็พูดอย่างนี้จะสู้ชีวิตว่าอะไรเจ้าคนหล่อต้องอะไรหนูว่าใช่หนูต้องหาให้ได้มันต้องมีสี่คนหล่อแล้วดีใครจะจีบเบสนะมึงต้องดูหน้าเขาเรียกว่าดูมากเบ้าหน้าตัวเองว่าต้องหล่อหน่อยมั้ยไม่หล่อแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะเอาหล่อแบบดูดีอ่ะนึกออกป่ะเจ๊ไม่ต้องถึงขั้นแบบชาญอูทรงคังอะไรแบบนั้นไปนู่นแล้วล่ะอันนั้นก็คือหล่อเวอร์เกินต่างชาติได้มั้ยต่างชาติได้แต่ยังไม่เจอไงเคยมีต่างชาติจีบป่ะไม่ส่วนใหญ่หนูจะไปเวเกาหลีเขาชอบไม่เขาเคยมาจีบใช่ไหมเกาหลีมีจีบมีเพื่อนเกาหลีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เคยแบบจีบเป็นแฟนเลยฝรั่งไม่มีฝรั่งไม่มีเพราะว่าไม่ค่อยไปเที่ยวฝรั่งชอบเกาหลีญี่ปุ่นแล้วชอบเกาหลีด้วยไงญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นไม่มีชอบเกาหลีอ๋อชอบเกาหลีแล้วปักธงนะเกาหลีนะแต่ห้ามไปจีบใครก่อนนะไม่ได้นะไม่เคยจีบนะอันนี้ไม่เคยทำโอเคไม่เคยทำต่อให้อกหักกี่ครั้งก็ไม่เคยทำเพราะว่าเสียระบบเราต้องเสียระบบใช่ยืนหนึ่งว่าเราไม่จีบใครก่อนไม่ทักก่อนเออก็เลยโสดอยู่ทุกวันนี้มีอะไรอยากฝากบอกคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนแล้วก็คนที่ผู้หญิงที่เป็นโสดอยากมีอะไรฝากบอกโถคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนหรอคะก็ต้องดูเหตุผลเขาว่าเขาเลิกเพราะอะไรแต่หนูจะบอกว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่อยู่แล้วไม่ต้องไปเสียดายคือต่อให้แฟนเก่าดีนะแต่เราก็ไม่ต้องไปเสียดายเพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรบุญเราอาจจะทำมาไม่ถึงกันเคมีเราอาจจะไม่คลิกกันอะไรเงี้ยก็หาคนใหม่เราต้องเชื่อมั่นว่าวันข้างหน้ายังมีคนใหม่ที่ดีได้อะเหมือนหนูอะหนูที่หนูไม่มีแฟนอะแล้วหนูก็ชอบคนหล่อเพราะหนูรู้สึกว่ามันต้องมีสิคนหล่อที่ดีหนูต้องหาเราต้องสู้ตามใจใช่เราต้องสู้ก่อนเจอคนหล่อแล้วก็จีบไม่ได้แล้วก็เดินผ่านไปผ่านไม้ก็เห็นใช่เป็นกำลังใจให้คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนอะไรเงี้ยก็ต้องสู้นะคะมันเชื่อเถอะว่ามันต้องมีกลับมาดูแลตัวเองเนาะใช่แต่ที่สำคัญก็ต้องรักตัวเองแล้วก็ต้องเอาตรงนั้นมาเป็นบทเรียนถ้าเราเดินทำตัวเหมือนเดิมอ่ะเราก็จะได้แฟนเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดเรามี mindset แล้วมีความคิดที่ดีขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราก็จะเจอคนดีแหละจริงแล้วเวลาเราเลิกกับแฟนเนี่ยพี่ถามหน่อยเวลาที่เรามีแฟนเราก็ให้เวลาแฟนเนาะอยู่กับแฟนให้ความรักกับแฟนเนาะพอเลิกกับแฟนอ่ะความรักอ่ะเรากลับ
มาให้เวลากับที่บ้านกับให้เวลาครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องปะหนูว่าเกี่ยวนะแต่ก่อนหนูก็จะมีแฟนใช่ไหมอยู่กับแฟนตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็คือแบบพอเลิกปุ๊บได้กลับมามองโบ๊ทอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบว่าเออเนี่ยทำไมเราไม่แต่งเพลงให้โบ๊ททำไมไม่ซื้อเสื้อผ้าให้น้องทำไมไม่ให้เงินน้องไปกินนู่นกินนี่อะไรเงี้ยมันเหมือนมีโปรเจกต์ขึ้นมาเยอะแยะในหัวที่จะทำให้โบ๊ทเลยแต่ก่อนไม่มีเลยเพราะว่าอยู่แต่กับแฟนเวลาจะทำคอนเทนต์ก็คือคิดแต่ว่าจะทำกับแฟนไงจนเม็ดลืมไปว่าแบบลืมไปกับน้องคนใกล้ตัวใช่แต่ตอนนี้พอโตขึ้นอ่ะก็เริ่มรู้แล้วว่าเออเราต้องทำให้บูธต้องทำให้ที่บ้านก่อนเพราะวันนี้มีคนคุยก็ไม่ได้แบบไม่ได้เจอกันบ่อยนะก็คือเลือกคอนเทนต์เลือก YouTube เลือกงานข้างนอกว่างแล้วว่างเท่านั้นถึงจะเจอต้องว่างจริงๆอะไรเงี้ยเราจะไม่เอาเวลาเราไปทุ่มให้ผู้ชายขนาดนั้นก็ดูโตขึ้นจากวันแรกๆที่เจอแล้วก็คุยเรื่องแฟนหนูชอบคนหล่อหนูชอบคนหล่อหนูชอบคนหล่ออันนั้นพี่ฝากคนหล่อก็ต้องสู้ต้องรู้ใช่ไหมรอดูเลยแล้วพี่ฝากบอกนี่บอกต่อหน้าเขาดูนะค่อยๆดูใจเย็นแล้วก็ผู้ชายมีเยอะแล้วเราอายุน้อยมากแล้วก็จริงๆให้เวลาครอบครัวเยอะอย่างเงี้ยดีแล้วเพราะเบสเป็นคนที่รักครอบครัวมากทุกวันนี้ใครที่ตามเบสรู้อยู่แล้วเนาะว่าเบสรักครอบครัวรักน้องรักพ่อรักแม่อยู่แล้วเนี่ยคือแม่กลายเป็นคนเป็นผู้หญิงที่มีค่าฉะนั้นไอ้ผู้ชายที่คนเข้ามาในชีวิตเบสแม่ก็คนมึงควรจะเป็นคนมีค่าด้วยไม่ใช่ว่ามาคิดไม่ดีกับเบสอ่ะแต่นี่หนูเพิ่งเรียนรู้มาว่าคนที่วัยระดับ20อ่ะเขาจะไม่ได้เห็นคุณค่าตรงนี้คนที่เห็นคือแบบมีครอบครัวเหมือนกันหรือว่าคนที่เป็นระดับแบบพ่อแม่คนแล้วหรือโตขึ้นมาแล้วเขาถึงจะเห็นว่าเออการเลี้ยงดูครอบครัวมันสำคัญถ้าวัยรุ่นอ่ะมันก็จะเห็นแค่แบบต้องรักกันต้องรักกันต้องอยู่ด้วยกันมันจะไม่ได้ก็ถือว่าเร็วจะไม่ได้เข้าใจครอบครัวกันละกันแต่ตอนนี้หนูว่าเข้าใจนะสมมติมีคนมาจีบหนูก็จะดูครอบครัวเขาถ้าเกิดเขาต้องอยู่กับครอบครัวหนูก็จะแบบให้สเปซเลยใช่เพราะว่าครอบครัวเราต้องกันอยู่ด้วยกันอ่ะมันก็คือครอบครัวสองครอบครัวใช่ปะเราต้องเข้าใจครอบครัวเขาแล้วเขาต้องเข้าใจครอบครัวเราไม่ใช่ว่ารักกันอยู่สองคนค่ะนี่จริงๆสำคัญนะครอบครัวไม่เอาไม่ได้เป็นแฟนกันสองคนคุณไม่เอาใครเลยบนโลกนี้ไม่ได้แอบยากใช่หนูเคยผ่านมาแล้วใช่แล้วยิ่งเราอยู่แม่เราอยู่เป็นผู้มีประสบการณ์มากเรายิ่งอยู่ในสังคมไทยด้วยใช่ผู้ใหญ่เราต้องแบบต้องดูแลด้วยไงใช่ไหมใช่แล้วอีกอันนึงที่ไม่ให้ไปเจอแม่อะไรเงี้ยหนูเคยเจอประสบการณ์นั้นหนูจะบอกว่าการไปเจอแม่ขนาดเพื่อนเรายังพาไปเจอแม่เราเลยนี่แฟนอ่ะหนูอยากจะเปลี่ยน mindset ผู้ชายว่าไม่ควรแบบรอเจอคนที่ใช่ก่อนค่อยพาไปเจอหนูรู้สึกว่าถ้าเราจริงใจเรารักเขาก็พาไปเจอไปสวัสดีแค่ให้แม่เห็นหน้าให้เขาได้เห็นหน้าครอบครัวกันและกันก็พอขนาดเพื่อนขนาดเพื่อนเรายังให้เห็นเลยอ่ะแต่นี่คือคนที่เรารักอ่ะมันก็ควรให้เห็นเพราะว่านี่ก็เคยเจอมาเหมือนกันผู้ชายไม่ให้เจอครอบครัวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราก็เด็กไงเราก็รู้สึกว่าเขาคงไม่สะดวกไม่เป็นไรแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะหนูก็จะให้ความสำคัญตรงนี้ว่าเออเราต้องรู้จักกันบ้างนะบางทีเขาเป็นอะไรไปอ่ะจะได้แบบคุยกับครอบครัวเขาได้บางทีเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ควรจะรู้จักกันไว้คือพี่ว่าแม่งแสดงความจริงใจอ่ะเออเราไม่ได้จะไปรบกวนครอบครัวเขานะแต่แค่รู้จักกันไว้เฉยๆดีกว่าโอเคประมาณนั้นนะครับก็ฟังเบสนะรู้สึกโตขึ้นเยอะนะครับจริงๆแล้วก็ฝากคนที่เป็นโสดจริงไม่ใช่เรื่องแบบไม่ใช่เรื่องดาวอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องดีในบางมุมด้วยเราได้ดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สำคัญที่สุดที่ฝากคือห้ามเปย์ก่อนเคยพูดในคลิปไหนก็ไม่รู้อ่ะบอกได้ป่ะไอ้เบสให้พี่หันมาพูดกับเราบ้างไหมไม่ก็ฟังงอนหยุดก่อนอันนี้มันเกินแล้วเอี้ย20กว่าปีแล้วช่างแม่งต้องเปย์ไม่ได้เอาอะไรกินวะคือบอกว่าเบสไอ้ตังที่จะเอาไปจ่ายให้แบบหนุ่มๆอ่ะเอามาฝากพี่ไปก่อนแล้วพอแก่ไปนะเบสก็ไม่ได้เลยเพราะพี่เบียร์เขาไปก่อนใช่ต้องใช้ก่อนมาฝากพี่เบียร์ไว้แล้วพี่เบียร์ไปก่อนก็ฝากเจ๊ไม่เขาเป็นคนขยันไงเจ๊ก็ติดลบเพราะยังไม่ใช้หมดเขาเป็นคนขยันเราก็กลัวน้องแบบไปนึกออกป่ะแบบรักมากแล้วก็ให้มากอะไรเงี้ยไม่หรอกปกติไม่เปย์ไม่เปย์นะไม่เปย์แล้วมันก็จะมีผู้ชายบางประเภทพี่เบียร์แบบกลัวเข้ามาแล้วจะภาพลักษณ์เขาจะดูแบบเหมือนเกาะเราหรือเปล่าบางคนชอบถามว่าเราเปย์จะมีผู้ชายประเภทนั้นอ่ะเออเขาจะกลัวเออแต่จริงๆก็หนูไม่ได้เปย์นะไม่ได้เปย์เลยนะให้ตามเทศกาลเราภาพเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนเราชอบมากอุ้ยต้องซื้อให้ต้องให้นึกออกปะอันนั้นมันเป็นภาพลักษณ์ตอนเด็กอะตอนเด็กๆอะแต่ตอนความสุขแต่ตอนเด็กก็เป็นอย่างนั้นมีระยะไม่ได้เป็นแล้วอะคนเออเอาไม่เป็นไรจะว่าเปย์จะใครจะเปย์ผู้ชายจะเปย์ไม่เปย์ขอให้จริงใจกันแล้วกันนะครับใช่แล้วก็ถ้าเกิดว่าทะเลาะกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็ลองคิดดูดีว่าคบกันต่อไปแล้วมันจะไปกระทบอะไรกับชีวิตถ้าทะเลาะกันมากถ้าทะเลาะกันมากนะถามตัวเองว่าเรามีความสุขไหมอยู่จุดเนี้ยจริงถ้าเรามีความสุขไปต่อก็รอถ้าไม่มีความสุขถ้ามีความสุขเลิกใช่จบไม่ต้องไปมองว่าผู้ชายเขาคิดอะไรคนนู้นจะคิดอะไรเอาตัวเองเลยแล้วพี่ชอบคำหนึ่งคืออะไรวะเบสบอกว่าแฟนใหม่ดีกว่าเสมอใช่เมื่อกี้พูดใช่ไหมบางคนจะคิดว่าแบบว่ามุฟออนไม่ได้จริงแฟนใหม่ดีกว่าสามารถความรักนะ
ถ้าเกิดว่าเขาดีจริงมันจะไม่เกิดการเลิกกันไงใช่ถ้าเลิกกันแล้วไม่ต้องไปคิดว่าอุ้ยคนเก่ายังทำงี้ให้เราคนนี้ทำงี้ให้เราใช่ไปเปรียบเทียบมันจะไม่จบมันจะไม่จบเราต้องสู้ค่ะหนูก็ยังสู้อยู่เลยว่าหนูจะทำให้พี่เบียร์เห็นว่าคนหล่อที่ดีมีอยู่จริงคุณจะรอดูคุณรอดูไปคนหล่อที่ดีต่อคิวมั้ยยิ่งจบคลิปนี้ไปนะมันกลับบ้านไปนะมันยิ่งต้องหาคนหล่อที่ดีให้ได้จะเอาชนะได้เอาจะได้ได้โอเคครับผมจะรอดูครับว่าเบสจะเจอคนหล่อที่ดีเนี่ยเมื่อไหร่นะก็ฝากทุกคนติดตามน้องเบสด้วยแล้วก็จริงๆคือนี่สิ่งที่เราพูดน่ะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกที่สุดสำหรับความรักมันเป็นแค่มุมมองของพวกเรานั่นเองถูกไหมความคิดของพี่ก็อาจจะไม่ถูกที่สุดของเบสอาจจะไม่ถูกที่สุดแต่ว่ามันเป็นแค่แชร์ประสบการณ์ให้คนฟังเดี๋ยวหนูต้องมารอบหน้านะมาคู่กับที่หล่อที่ดีที่สุดสัญญานะสัญญานะมาออกนะโอเคป่ะสัญญานะโอเคโอเคคนหล่อและดีที่สุดหาให้เจอแล้วกันหายเจอแล้วรอดูไงครับโอเควันนี้ขอบคุณเบสมากนะขอบคุณครับเราเจอกันใหม่นะครับรายการรักกันให้เด็กมันดูแม่งมาคนเดียวไม่มาได้เดี๋ยวรายการรอบหน้าเข้ามา2คนนะครับแต่หล่อและดีเดี๋ยวทำให้ดูพี่เมียชอบบอกว่าเอาแต่คนหล่อเนี่ยหนูทำให้ดูว่ามีเราพูดทุกครั้งเลยนะเรื่องเนี้ยทำไมต้องเอาคนหล่อทำไมต้องเอาคนหล่อพี่พูดทุกครั้งเลยทุกคนมันชอบคนหล่อไม่คือเราก็อยากให้น้องได้คนแบบอย่างพี่เมียก็หล่ออะใช่ปะเจ๊เห็นไหมคอมเมนต์กันแล้วกันว่าคนหล่อมันมีได้หลายแบบหล่อมากหล่อน้อยหล่อกลางๆหล่อในสายตาเราจบมันไม่ได้เกินการบูลลี่อะทุกคนใครๆก็หล่อได้ทุกคนก็หล่อหมดอะจบข่าวครับนั่นแหละตอนนั้นรอดูนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ